นายไพโรจน์โพธิสัยรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้แทนประธานวุฒิสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานรำลึก40ปี14ตุลาเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมประชาธิปไตยของวีรชนเดือนตุลาในนามวุฒิสภาเมื่อวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2556ณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย